ทค่ะสวัสดีครับแต่งหน้าหรือยังยังแล้วถ้าทีมงานมาแต่งไม่ได้เดี๋ยวไม่หล่อไม่เอาเดี๋ยวดูแล้วเดี๋ยวเหมือนชุดซ้อมไม่เป็นไรกล้องตัดมาที่พี่2คนกล้องตัดมา2คนเอาช่างมาซับหน้าสักนิดนึงเดี๋ยวดูเหมือนอาบเหงื่อต่างน้ำดูไม่ดีจริงๆระหว่างนี้คุณชัยวัฒน์ระวังแต่งหน้าน้องไบรท์อ่ะดูเนื้อไว้ก่อนให้คุณชัยวัฒน์ดูเนื้อไว้ก่อนดูไว้ก่อนเพลงนี้นะฮะระหว่างนี้ผมจะพูดถึงคุณวิโรจน์ค่ะมีหรือเปล่าช่างอ่ะซับหน้าสักนิดนึงเฮ้ยมาจากไหนตามมาจากสภาเหรอบ้าเปล่าเอ้าค่ะคุณวิโรจน์เอาไม่เป็นไรฮะระหว่างนี้เดี๋ยวก่อนจะแต่งคือเจ็บหลังเหรอเจ็บหลังเหรอไม่นะครับอ้าวทำไมมาช้าอ๋อติดสายอื่นอยู่ครับติดสายอื่นอยู่ใช่ไหมเจรจาความอะไรอยู่หรือเปล่าบอกได้ไหมไม่ครับก็วันนี้มีสื่อมวลชนขอสัมภาษณ์เยอะครับตั้งแต่เช้าอ๋อให้สัมภาษณ์ได้ใช่ไหมได้ครับถึงตอนนี้เนี่ยรู้สึกเป็นอิสระไหมคือก่อนหน้านี้ผมก็จะว่าบางทีมันพูดอะไรมันก็มีกรอบอยู่พอสมควรนะครับวันนี้จบแล้วเนี่ยผมว่ายังไม่จบนะครับหมายถึงการเลือกนายกรัฐมนตรีก็ไม่พันทักกับ8พักอ่ะอ๋อครับจะเข้าเลยเหรอคะอ่ะระหว่างนี้กล้องตัดมาที่เรา2คน okay. คือผมไม่อยากให้คุณชัยรวัฒน์เป็นโฮมาโลนลักษณะเหมือนไม่ได้แต่งหน้ามาเลยเนี่ยไม่ได้คือมนุษย์เนี่ยท่านผู้ชมหน้ามันจะมันเป็นเรื่องปกติเลยนี่ท่านผู้ชมจะไม่เคยเห็นในรายการไหนเป็นรายการที่ทำกันแบบนี้เวลาโดนไฟอะค่ะมันจะยิ่งเงาเฮ้ยแอบจับภาพแอบจับนั่นเห็นไหมที่ภาพนี้ไม่มีทางเคยเห็นนะและเราทำทีคุยกันไปคุณชัยวัฒน์ไม่รู้หรอกว่าแกออกอากาศอยู่ใช่ไหมน้องไบค่ะอ่ะเราว่ากันไปวิโรจน์สักนิดหนึ่งวิโรจน์เมื่อคืนนี้โพสต์ขอโทษนะขอโทษครับผมขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถประคับประคอง8พรรคร่วมให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลแห่งความหวังของประชาชนได้ที่ผ่านมาผมได้พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วต้องขอโทษจริงๆครับหลายคนอาจรู้สึกว่าในท้ายที่สุดแล้วพรรคก้าวไกลที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนสูงสุดถึง14ล้านเสียงกลับไม่มีอะไรเหลืออยู่ในมือเลยตำแหน่งประธานสภาก็ไม่ได้นายกก็ไม่ได้เป็นขนาดรัฐบาลก็ยังไม่ได้ร่วมแต่นั่นคือสิ่งที่เรายืนยันได้อย่างภาคภูมิใจว่าเราได้พยายามประนีประนอมและเสียสละอย่างถึงที่สุดแล้วในการประคับประคอง8พรรคร่วมเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแห่งความหวังของประชาชนให้ได้โดยไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นต่อตำแหน่งแห่งที่ใดๆจะบอกว่าเราไม่เหลืออะไรเลยก็คงไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราเหลืออยู่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับพวกเรามากๆนั่นก็คืออุดมการณ์และประชาชนซึ่งพวกเราไม่มีทางจะยอมสูญเสียสองสิ่งนี้เป็นอันขาดณวันนี้พรรคก้าวไกลได้กลายเป็นพรรคของประชาชนไปแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราซาบซึ้งที่สุดเพราะหากในวันข้างหน้าพรรคก้าวไกลต้องเผชิญกับความอยุติธรรมหรือพยันตรายใดๆประชาชนจะพร้อมออกมาปกป้องพรรคไม่ใช่ในฐานะผู้สนับสนุนพรรคแต่อยู่ในฐานะเจ้าของพรรคขอโทษและขอบคุณจากหัวใจครับอารมณ์คงคล้ายๆกันไหมคุณชัยวัฒน์ก็ใช่ก็อย่างที่ผมแถลงเมื่อวานนะครับก็ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนที่เราไม่สามารถผลักดันภารกิจการจัดตั้งรัฐบาลตามเจตจำนงการเลือกตั้งนะครับได้สำเร็จนะครับเพราะว่าจริงๆต้องยอมรับว่าเมื่อผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ออกมาเนี่ยประชาชนจำนวนมากมีความหวังนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกลับไปเหมือนปี62ที่พรรคที่ชนะการเลือกตั้งก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เป็นฝ่ายค้านปีนี้พอผลการเลือกตั้งเป็นอย่างนี้คือมีเพื่อไทยก้าวไกลรวมกันก็290เสียงแล้วนะครับก็มีความหวังกันว่าเอ๊ะเราจะสามารถยันกับสวได้นะครับถ้าเราแพ็กกันแน่น8พรรคโดยเฉพาะก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยสถานการณ์มันก็จะน่าจะเปลี่ยนไปครับแต่ก็มันก็สุดท้ายณวันนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ MOU อะไรที่เคยทำร่วมกันตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเพื่อไทยเขาบอกเขาเป็นพรรคการเมืองที่ตอนหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเขาบอกเอาไว้แล้วว่าต้องระวังเรื่องด่านสวมี250ที่เป็นอุปสรรคเขาถึงพยายามจะหาเสียงแลนสไลด์อันนี้เขาบอกนะแล้วเขาบอกว่าก้าวไกลกลายมาเป็นคู่แข่งแล้วทำให้แลนสไลด์มันไม่เกิดขึ้นคุณชัยวัฒน์เห็นยังไงก็คงอย่างนี้ฮะ
พรรคการเมืองเนี่ยมันลงแข่งกันแข่งขันกันเวลาตั้งนะครับคงจะให้ก้าวไกลไปหาเสียงให้พรรคเพื่อไทยก็คงไม่ใช่นะครับเราก็ต้องมีแคมเปญเลือกตั้งของตัวเองนะครับส่วนเรื่องสวนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับคือจะเป็นปัญหาประเมินต่ำไปไหมว่าตั้งแต่ตอนหาเสียงหรือแม้กระทั่งหลังเลือกตั้งที่เชื่อว่าสวไม่กล้าฝืนมติประชาชนคือผมก็ยังเชื่อนะครับว่าถ้าเราแพ็กกันแน่นๆจริงๆนะครับเราจะสามารถที่จะสามารถที่จะกดดันสวได้คือมันไม่ได้ง่ายนะครับมันไม่ได้ง่ายแน่แต่การถ้ามันเกิดการแพ็กเสียงกันแน่นเนี่ย300เสียง310กว่าเสียงที่เราทำกันอยู่เนี่ยการพลิกขั้วจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ล็อกกันไปล็อกกันมานะครับมันไม่ใช่บอกว่ายังไงก็ต้องแล้วแต่สวกำหนดก็คงไม่ใช่คือการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าสุดท้ายพรรคพลังประชารัฐแม้ว่าจะเป็นพรรคอันดับ2แต่รวมท้ายก็ไปรวมเสียงได้นะครับดังนั้นเนี่ยการให้สวมาโหวตให้เนี่ยมันก็ง่ายถูกไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยผมก็พูดไว้ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งถ้าเฉพาะเพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกันได้300เสียงนะครับแล้วผมก็ประเมินว่าขั้วรัฐบาลเดิมเนี่ยน่าจะประมาณ180นะครับอย่างเงี้ยสถานการณ์แบบเนี้ยไอ้ขั้วเดิมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้ถ้าเราแพ็กกันแน่นถูกไหมคือแค่ขั้วเดิมเขาตั้งไม่ได้ก็พอแล้วใช่ครับแล้วยันให้อยู่ใช่ครับไม่ได้หมายถึงว่าต้องเบ็ดเสร็จ2พรรคหรือขั้วนี้ต้องได้376ไม่ได้หมายถึงขนาดนั้นนั่นคือวิธีคิดของเรานะครับแต่สุดท้ายก็ยันไม่อยู่ก็ต้องเรียกว่าตอนนี้ก็คือมันก็อาจจะเห็นแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ตรงกันก้าวไกลไม่มีโอกาสบอกใช่ไหมในวงหารือสองพรรคเมื่อวานว่าเราเห็นว่ายันจับมือกันไว้เถอะแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นฝ่ายถูกกดดันเองไม่ได้มีโอกาสบอกใช่ไหมในวงสองพรรคคุยกันเมื่อเช้าใช่ไหมเอ้ยเมื่อวานใช่ไหมครับก็หลักๆก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้แต่ทางพรรคเพื่อไทยก็ได้อธิบายสถานการณ์แล้วก็เหตุผลว่าถึงเหตุผลถึงความจำเป็นที่จะต้องออกจาก MOU ทั้ง2ฉบับที่เราทำร่วมกันระหว่าง8พรรคแล้วก็ MOU ที่ทำกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยตอนเลือกประธานสภาครับแล้วเราไม่ได้บอกเลยเหรอว่าเขาเป็นฝ่ายบอกขอออกให้เหตุผลว่าไปถามสวมาแล้วถามสสมาแล้วถูกไหมถูกครับแล้วเขาบอกอุปสรรคแบบนี้เขาจำเป็นต้องตั้งรัฐบาลประเทศต้องเดินหน้าเศรษฐกิจมีปัญหาถูกไหมแล้วเขาขอออกจาก8พรรคออกจาก MOU แล้วก้าวไกลคุณชัยวัฒน์คุณสิริกัญญาคุณพิจารณ์ไม่ได้ท้วงเลยเหรอเฮ้ยอย่าออกเราอยู่ด้วยกันยันกันเอาไว้ไม่ได้บอกเหรอก็ในเมื่อวาระมันเป็นแบบนั้นนะครับไม่ใช่เป็นวาระที่จะมาคุยกันว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรจะถอยเรื่องนี้ได้ไหมขยับเรื่องนี้ได้ไหมเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาล8พรรคเนี่ยมันไปเดินหน้าต่อไปได้เมื่อวาระไม่เป็นแบบนั้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับมันก็คงไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดคุยอะไรกันเพียงแต่ว่าเราก็พยายามเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับมากกว่าแต่ดิสิ่งซึ่งทางก้าวไกลเองเนี่ยเราก็ในแง่ดีเราก็บอกว่าก็ดีแล้วเพราะว่าเราก็ต้องการความชัดเจนนะครับในแง่ดีก็ต้องการความชัดเจนเขาเป็นฝ่ายขอถอยออกไปเองถอนตัวไปเองเพื่อตั้งรัฐบาลใหม่ไม่มีก้าวไกลถูกครับไม่เจ็บหรอผมว่าเราก็เสียดายโอกาสนะคือเราก็เสียดายโอกาสที่บอกแล้วว่าผลการเลือกตั้งเป็นแบบนี้มันเป็นโอกาสตั้งมากและผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็หวังว่ามันจะเกิดการพลิกขั้วรัฐบาลเกิดการมาฟื้นฟูระบบประชาธิปไตยของเราให้กลับสู่ภาวะปกติได้จริงๆนะครับแต่ว่ามันก็คงอารมณ์สังคมก็คงจะผิดหวังสำหรับก้าวไกลเราก็เสียดายล่ะเพราะว่าเราก็อยากทำงานนะครับก็มีหลายเรื่องที่เราวางแผนไว้ว่าก้าวไกลรวมกันได้300เสียงนะครับแล้วผมก็ประเมินว่าขั้วรัฐบาลเดิมเนี่ยน่าจะประมาณ180นะครับ อย่างเงี้ยสถานการณ์แบบเนี้ยไอ้ขั้วเดิมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้าเราแพ็คกันแน่นถูกไหมคือแค่ขั้วเดิมเขาตั้งไม่ได้ก็พอแล้วใช่ครับแล้วยันให้อยู่ใช่ครับไม่ได้หมายถึงว่าต้องเบ็ดเสร็จ2พรรคหรือขั้วนี้ต้องได้376ไม่ได้หมายถึงขนาดนั้นนั่นคือวิธีคิดของเรานะครับแต่สุดท้ายก็ยันไม่อยู่ก็ต้องเรียกว่าตอนนี้ก็คือมันก็อาจจะเห็นแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ตรงกัน
ก้าวไกลไม่มีโอกาสบอกใช่ไหมในวงหาหรือสองพักเมื่อวานว่าเราเห็นว่ายันจับมือกันไว้เถอะแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นฝ่ายถูกกดดันเองไม่ได้มีโอกาสบอกใช่ไหมในวงสองพักคุยกันเมื่อเช้าใช่ไหมเมื่อวานใช่ไหมครับก็หลักๆก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้แต่ทางพรรคเพื่อไทยก็ได้อธิบายสถานการณ์แล้วก็เหตุผลว่าถึงเหตุผลถึงความจำเป็นที่จะต้องออกจาก MOU ทั้ง2ฉบับที่เราทำร่วมกันระหว่าง8พรรคแล้วก็ MOU ที่ทำกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยตอนเลือกประธานสภาครับแล้วเราไม่ได้บอกเลยเหรอว่าเขาเป็นฝ่ายบอกขอออกให้เหตุผลว่าไปถามสว.มาแล้วถามสส.มาแล้วถูกไหมครับแล้วเขาบอกอุปสรรคแบบนี้เขาจำเป็นต้องตั้งรัฐบาลประเทศต้อง